ทีนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นของตัวคณะกรรมการต่างๆนะครับซึ่งผมก็จะไล่ตั้งแต่ตัวที่เป็นเกี่ยวกับพรบการศึกษาแห่งชาติพรบการศึกษาภาคบังคับพรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่ง5ตัวนี้จะมีในส่วนของตัวกรรมการอยู่ฉะนั้นกรรมการเนี่ยนะครับมันอาจจะออกข้อสอบซึ่งถ้าเรารู้ทั้งหมดว่าในกรรมการแต่ละส่วนเนี่ยเขาพูดถึงกรรมการอะไรบ้างก็จะเป็นประเด็นที่ทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถทำข้อสอบพวกนี้ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับพอมันทำได้ง่ายขึ้นเนี่ยเราก็จะได้คะแนนนะครับตรงนี้ที่ดีไปนะครับเรามาลองดูว่าในตัวกรรมการเนี่ยมีใครบ้างอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวกรรมการนะครับเริ่มที่ส่วนแรกนั่นคือคณะกรรมการสภาการศึกษาครับทุกคนครับคณะกรรมการสภาการศึกษาเนี่ยปัจจุบันนี้มี40คนเท่านั้นนะครับ40คนโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการมีกรรมการโดยตำแหน่ง10คนเท่านั้นนะครับซึ่งคนใหม่ล่าสุดที่เข้ามาในส่วนของกรรมการชุดนี้ก็คือในส่วนของปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีผู้แทนต่างโดยให้ในส่วนของเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นเลขานุการของสภาการศึกษาคนปัจจุบันก็คือนายอัธพรนะครับตรงนี้หน้าที่ของสภาการศึกษาเนี่ยเขาทำอะไรหน้าที่สภาการศึกษานะครับคีย์เวิร์ดคือใช้คำว่าพิจารณาดำเนินให้ความเห็นหรือคำแนะนำเห็นไหมครับว่าสภาการศึกษาหน้าที่จริงๆคือเรื่องของการที่เขาเนี่ยพิจารณาแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายแผนมาตรฐานการศึกษานโยบายแผนสนับสนุนทรัพยากรประเมินผลจากการศึกษาแล้วก็เรื่องของการให้ความเห็นคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการออกกฎหมายพวกนี้นี่เป็นหน้าที่ที่สภาการศึกษาที่ทำอยู่นะครับมาดูบอร์ดที่2บอร์ดที่2เนี่ยเราพูดถึงในส่วนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนไม่เกิน27คนถ้าถามภาพรวมของบอร์ดคณะกรรมการชุดนี้27คนและทุกคนจะได้ยินว่ามีการประกาศใหม่ล่าสุดวันที่4พฤศจิกายน64เนาะทั้งหมด17คนที่เปลี่ยนตรงนี้ครับ1เลยคือประธานกรรมการเปลี่ยนใหม่เพราะมาจากผู้ทรงคุณวุฒินะครับคนปัจจุบันก็คือศาสตราจารย์บัณฑิตเอื้ออาภรณ์นะฮะอธิการบดีนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองที่เป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับนะในส่วนนี้กรรมการโดยตำแหน่ง9คนนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะเปลี่ยนแปลงในส่วนของอะไรครับผู้แทนองค์กรเอกชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนองค์กรวิชาชีพแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน13คนตรงนี้เปลี่ยนครับเพราะอะไรครับมีวาระในการดำรงตำแหน่ง4ปีไม่เกิน2วาระนั่นเองนะครับก็ครม.คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติชุดใหม่ออกมาเลยนะครับ17คนเท่านั้นที่เป็นในส่วนของประธานผู้แทนและผู้ทรงคุณวุฒิ17คนนะครับแต่ถ้าถามบอร์ดรวมทั้งหมดของขั้นพื้นฐานนั่นคือไม่เกิน27คนเพราะต้องนับกรรมการโดยตำแหน่งเข้าไปอีกนับเลขานุการเข้าไปอีกนะครับดังนั้นต้องตอบไม่เกิน27คนอย่าไปหลงทางที่ใครก็ไม่รู้นะฮะออกมาว่า17คนเนี่ยไม่ใช่นะครับหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนั่นคือเรื่องของการพิจารณาเสนอนโยบายแผนมาพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติตอนนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแผนแล้วนะครับซึ่งหลักสูตรแกนกลางเนี่ยจะต้องไม่ได้ใช้แล้วหลักสูตรฐานสมรรถนะจะเข้ามาแทนที่ในอนาคตเร็วๆนี้แน่นอนนะครับสำหรับตัวเนี้ยก็และนอกจากนั้นตัวกฎหมายของพวกนี้ก็ยังจะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปแน่นอนดังนั้นปีนี้ต้องเอาให้ติดเอาให้รอดนะครับทุกคนครับไม่งั้นจะต้องมารื้อกฎหมายกันใหม่นะสำหรับปีหน้านะครับ2ครับสนับสนุนทรัพยากรการติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอันนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับตัวต่อมาบอร์ดของอาชีวะไม่เกิน32คนผมก็ไม่ได้ลงเน้นย้ำเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราจะอยู่ต่างกลุ่มกันอาชีวะใครที่ไปสอบอาชีวะไปเพิ่มเติมของรายละเอียดตรงนี้ว่ากรรมการเป็นใครอะไรยังไงบ้างนะครับประธานกรรมการมาจากผู้ทรงคุณวุฒิเช่นกันมีกรรมการโดยตำแหน่ง8คนนะครับมีผู้แทนให้เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวะเป็นกรรมการและเลขานุการงานพวกของอาชีวะของเขาก็คือเกี่ยวกับหลักสูตรอาชีวะเรื่องทุกอย่างอาชีวะหมดเลยนะครับสำหรับคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับบอร์ดหลักใหญ่ๆอันนี้คือ3องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
นะครับที่อยู่ในรูปของสภาหรือรูปของคณะบุคคลนี่ครับนี่คือ3องค์กรหลักในรูปสภาของกระทรวงศึกษาธิการมีสภาการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวะอยู่3ส่วนเท่านั้นถ้าถามประเด็นขององค์กรถามประเด็นของสภาหรือคณะกรรมการมีอยู่3ตัวนี้สอบ3ตัวนี้นะครับต้องตอบ3ตัวนี้นะต่อมามาดูในส่วนของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 นะครับเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งย้อนไปนิดเดียวนะย้อนไปนิดเดียวคือแต่ก่อนเนี่ยก็คือจะแบ่งในเรื่องของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเท่านั้นใช่ไหมครับโรงเรียนก็เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับสังกัดของเขตแล้วเขตก็ไปขึ้นตรงต่อกรมกพฐเลยแต่ปี60คสช.นะครับเข้ามาปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการทำให้เกิดรูปของคณะกรรมการชุดใหม่มานะครับตัวที่กระเด็นออกไปก็คือคณะกรรมการเขตพื้นที่อกคสเขตพื้นที่กระเด็นออกไปเลยนะครับจัดตั้งส่วนแรกเลยนั่นคือส่วนกลางเลยนะส่วนกลางในส่วนนี้เรียกว่าคปพนั่นเองนะครับเป็นในส่วนของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมีทั้งหมด10 คนเนี้ยนะครับก็จะมีในส่วนของอะไรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเป็นประธานกรรมการมีในส่วนของรัฐมนตรีช่วย2คนเลขาขั้นพื้นฐานเลขาอาชีวะเลขาอุดมเลขาสภาประธานสภาหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมเป็นกรรมการให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการครับเป็นในส่วนของอะไรครับเลขานุการดังนั้นภาพรวมหลักๆในเรื่องของการปฏิรูปก็จะมาจากคปพ.นะครับที่จะดูแลการศึกษาในภาพรวมของประเทศตรงเนี้ยนะครับตามคำสั่งของคสช. 19/60 นั่นเองนะครับอันนี้เป็นบอร์ดของ10คนนี้ส่วนกลางเลยนะครับจากนั้นก็จะเกิดในส่วนของศึกษาธิการภาคลงมาใช่ไหมครับศึกษาธิการภาคแล้วก็จะมาต่อที่ศึกษาธิการจังหวัดนะครับเป็นความสำคัญของเราเนี่ยประเด็นข้อสอบมันจะอยู่ที่ศึกษาธิการจังหวัดนะครับดังนั้นในส่วนของประเด็นตรงนี้คือพูดในส่วนของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนะครับหรือเรียกโดยย่อว่ากสจนั่นเองจำนวนไม่เกิน15คนครับสำหรับกสจนะครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการของกสจนะครับหากถามในส่วนของกสจนะครับก็มีทั้งหมด76คณะนะครับกสจเนี่ยมีทั้งหมด76คณะนะครับแต่ถ้าพูดถึงในส่วนของสำนักงานสทจก็คือศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยจะมีทั้งหมด77แห่งนะครับแบบนี้นะถ้าเป็นกสจมีทั้งหมด76คณะกรุงเทพมหานครไม่มีกสจเพราะมีคปพ.ครับทำหน้าที่ให้กับกสเป็นกสจให้กับกรุงเทพมหานครนะครับแต่ถ้าเป็นที่อื่นก็มีกสจปกติเลยนะครับแต่ว่ากรุงเทพก็ยังมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนะครับรวมเป็น77แห่งในส่วนนี้กสจเนี่ยนะครับดูตรงจุดดีๆนะครับกสจมันมีจุดเดียวนะแต่กคสมันมี3จุดเพราะมันอาจจะเอาข้อสอบไปถามก็ได้ว่าเรียกโดยย่อว่าอะไรมันก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ทุกคนอ่ะเป็นไงครับสับสนได้คือแน่นอนอยู่ห้องสอบอ่ะมันไม่ค่อยสับสนหรอกเราดูหนังสือได้เราดูเฉลยได้แต่พอเข้าห้องสอบมันไม่มีครับแล้วมันก็เราก็จะเป็นหนึ่งคนที่สร้างความสับสนให้ตัวเราเองอีกนะครับว่าสรุปว่ามันมีกี่จุดอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดย่อก็คือกสจมันมีจุดเดียวนะครับไม่เกิน15คนนั่นเองนะฮะผู้ว่าหรือรองผู้ว่าเนี่ยเป็นประธานแล้วก็ให้ศึกษาธิการภาคนะฮะเป็นรองนะตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของอะไรครับผู้แทนขั้นพื้นฐานอาชีวะอุดมข้าราชการครูเอกชนนอกระบบผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน6คนนะครับแล้วก็มีศึกษาธิการจังหวัดที่เป็นเลขานุการนะครับตรงนี้นี่คือคสจนะครับบอร์ดนี้ต่อมามาดูบอร์ดของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเราแบ่งกันอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับกับส่วนที่2นั่นเอง1คือสถานศึกษาขนาดเล็กนะครับกับ2คือสถานศึกษาขนาดใหญ่แบ่งจากอะไรครับถ้าเป็นเล็กเราแบ่งจากที่นักเรียนไม่เกิน300คนมีกรรมการได้9คนแต่ถ้าในส่วนของเด็กที่เกิน300มีได้15คนงั้นความต่างอยู่ที่เด็กแค่1คนเองครับงั้นถ้าโรงเรียนกมีเด็ก300คนเนี่ยแปลว่าเป็นโรงเรียนเล็กให้มีกรรมการได้9คนแต่ถ้าโรงเรียนขอมีเด็ก301คนนะเป็นโรงเรียนใหญ่เลยมีกรรมการได้15คนเห็นไหมครับก็จะมีในส่วนของอะไรครับประธานกรรมการถ้าระบุแบบนี้นะประธานกรรมการระบุลอยๆแบบนี้ไม่ระบุตำแหน่งมาแปลว่ามาจากผู้ทรงคุณวุฒินะครับมาจากผู้ทรง
คุณวุฒินั่นเองแบบนี้นะครับก็จะมีในส่วนของผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนครูผู้แทนองค์กรชุมชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนศิษย์เก่าซึ่งตั้งแต่ตำแหน่งที่1ถึง6เนี่ยนะครับนั่นคือ1ต่อ1 1ต่อ1ก็หมายความว่าโรงเรียนเล็กก็มี1โรงเรียนใหญ่ก็มี1ครับนะในส่วนนี้เท่ากันแต่ความต่างจะไปอยู่ที่ข้อที่7กับข้อที่8โดยข้อที่7นั่นคือการพูดถึงในส่วนของพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนานั่นเองนะครับถ้าโรงเรียนเล็กเนี่ยแน่นอนถ้าให้เป็นพระก็ได้แค่1รูปแต่ถ้าให้เป็นศาสนาอื่นก็คือ1คนต้องเลือกแหละว่าคุณจะเอาพระเป็นในส่วนของกรรมการหรือศาสนาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นโรงเรียนใหญ่เนี่ยตอนแรกมันมีตัวเลือกให้อยู่2ตัวเลือกคืออาจจะเป็นพระ2รูปไปเลยหรือเป็นในส่วนของศาสนาอื่นอีก2คนแยกเลย2 2แต่ตอนนี้มีตัวเลือกให้มาเพิ่มสิ่งให้เพิ่มก็คือว่าโรงเรียนเนี้ยอาจจะให้พระ1รูปก็ได้แล้วก็ให้กรรมให้ในส่วนของศาสนาอื่นอีก1คนก็ได้แต่ประเด็นคือ2คนเหมือนเดิมแค่นั้นเองนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับโรงเรียนเล็กมีได้1คนโรงเรียนใหญ่มี6คนนะฮะสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการก็จะรวมครบพอดีเลยว่าเล็ก9คนใหญ่15คนแต่ถามว่าผู้บริหารเนี่ยสามารถไปแต่งตั้งในส่วนของกรรมการอีกได้ไหมคือผู้ช่วยเลขานุการมาเป็นผู้ช่วยของผอ.ได้ไหมได้อาจจะให้ในส่วนของรองผู้อำนวยการมาหัวหน้างานหรือครูมาอีก3คนเลยมาเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้แต่ไม่นับรวมเข้าไปนะฮะไม่นับรวมเข้าไปในนี้นะนะไม่นับรวมเข้าไปจะนับแค่9คน15คนสิ้นสุดที่ผู้บริหารเท่านั้นไม่นับผู้ช่วยเลขานุการนะครับตรงนี้บอร์ดต่อมาครับเรามาดูในส่วนของบอร์ดของครุสภานะครับเกี่ยวกับพรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาสมัยผมสอนเนี่ยเยอะกว่านี้นะฮะจำนวนกรรมการแต่คสช.ใช้นิดเดียวง่ายเลยฮะคณะกรรมการครุสภา12คน12คนเนี้ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการนะครับแล้วก็มีกรรมการโดยตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยปลัดกระทรวงสภาขั้นพื้นฐานอุดมอาชีวะกคสเอกชนแล้วก็ในส่วนของบุคคลส่วนท้องถิ่นซึ่งหลักๆเขาก็เอาคนที่เป็นโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะฮะคือที่เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วหนีไม่พ้นเลยคณะกรรมการแต่ละชุดนะครับเหมือนคือก็เกี่ยวข้องกันทั้งหมดอะนะครับตรงนี้ให้เลขาที่การครุสภาเป็นกรรมการและเลขานุการครับตรงนี้สำหรับของครุสภา12คนเท่านั้นนะครับดูต่อครับครุสภาก็จะมีอีกส่วนก็คือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีความสำคัญเรื่องของการพิจารณาการออกใบอนุญาตการต่อการพักการเพิกใบอนุญาตนั่นเองเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพในการพิจารณาประธานกรรมการมาจากอะไรครับรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับประสบการณ์สูงในเรื่องของวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษาซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือในส่วนของรองศาสตราจารย์ดร.เอกชัยกีสุขพันธ์ครับที่เป็นประธานกมว.ที่เราเรียกย่อกันคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ17คนนะครับกรรมการโดยตำแหน่งขั้นพื้นฐานอาชีวะเอกชนนอกระบบแล้วก็ข้าราชการครูอันนี้กรรมการโดยตำแหน่งแล้วผู้ทรงคุณวุฒิอีก4คน4คนนี้ต้องมีเรื่องของประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการศึกษาบริหารแล้วก็กฎหมายนะนอกจากนั้นยังมีในส่วนของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ครับนะที่อีก2คนโดยคณะกรรมการครุสภาเป็นผู้แต่งตั้งนะครับตรงนี้แล้วก็มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งใบประกอบเราเนี่ยมีอยู่4ลักษณะเนาะก็คือครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาแล้วก็ศึกษานิเทศนะครับก็จะต้องมีผู้แทน4คนซึ่ง4คนเนี้ยที่มาจากครูจากผู้บริหารการศึกษาแล้วก็ศึกษานิเทศต้องดูที่วิทยาฐานะไม่ต่ำกว่าเชี่ยวชาญไม่ต่ำกว่าเชี่ยวชาญนะครับวิชาชีพละ1คนให้เลขาธิการครุสภาเป็นกรรมการและเลขานุการครับตรงนี้พอพูดถึงครุสภามันจะมีสำนักงานข้างๆกันถ้าใครที่แบบว่าไปขอไปประกอบเองที่ครุสภานะครับจะมีสำนักงานข้างๆกันเนาะก็คือ1เป็นสำนักงานครุสภากับ2เป็นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามันมีคำว่าและอยู่2ส่วนนะครับทุกคนครับข้อสอบกรณีพิเศษก็เคยออกนะครับถามว่าสกสคคืออะไรนั่นเองก็คือคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา9คนครับถ้าสกสค9คนนะครับตัวย่อสกสคก็คือใช้เป็นสกสคจุดนะครับตามกฎหมายที่เขียนนะครับสกสคจุดนะครับตรงนี้จำนวน9คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน
คือรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นผู้กำกับดูแลทั้งครุสภาและสกสคอยู่แล้วครับก็จะเป็นประธานทั้งคู่เลยนะครับมีปลัดกระทรวงสภาการศึกษาขั้นพื้นฐานอุดมอาชีวะครุสภาข้าราชการครูที่เป็นในส่วนของกรรมการนะครับก็จะมีเลขาสกสคที่เป็นเลขานุการนะครับหลักๆไปอีกส่วนครับส่วนที่เป็นในส่วนของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา14คนซึ่งตรงเนี้ยก็คือเราจะรู้ว่ามีการจัดสอบมีการดำเนินการสอบแข่งขันเนี่ยนะครับจากนี่แหละบอร์ดนี่แหละคณะกรรมการชุดนี้แหละที่มีการประชุมกันจำนวน14คนด้วยกันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการกรรมการโดยตำแหน่งก็ตั้งแต่รัฐมนตรีช่วยปลัดกระทรวงเลขาธิการกพ.เลขาธิการสภาการศึกษาขั้นพื้นฐานอุดมอาชีวะครุสภาเหล่านี้นะครับมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทรัพยากรบุคคลศึกษาและก็กฎหมายให้เลขาธิการกกส.นะครับเป็นเลขานุการคนปัจจุบันของเลขาธิการกกส.ก็คือในส่วนของรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณนั่นเองนะครับที่เป็นเลขาธิการกกส.นะครับอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดของกกส.ซึ่งกกส.ก็จะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันแล้วก็ให้กสจ.ที่เป็นผู้ดำเนินการแทนในเรื่องของสถานที่อะไรต่างๆแต่ถ้าถามในส่วนของใครเป็นผู้ดำเนินการนั่นคือกคศนะครับและกคศใช้ตัวย่อเป็นกจุดคจุดสจุดตัวเต็มๆคือคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับไปดูประเด็นต่างๆที่ผมให้รายละเอียดไปนะครับสุดท้ายครับนั่นคือคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยใครที่สอบติดได้รับการบรรจุเรียบร้อยนี่แหละนะครับก้าวเข้าไปข้าวขาไปโรงเรียนในวันแรกเนี่ยเริ่มนับและวันที่1ของการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มซึ่งปัจจุบันจะต่างจากปีที่ผมบรรจุนะครับ3เดือน8ครั้งเลยครับประเมินทีนะฮะแป๊บเดียวเองทำไมเร็วจังอะนะครับแบบหมายถึงว่าประเมินเยอะหรออะไรเงี้ยนะครับยังไม่เตรียมงานอะไรเลยแต่ตอนนี้ปรับระยะเวลานานขึ้นเตรียมความพร้อมเป็นเวลา2ปีครับเตรียมความพร้อมเป็นระยะเวลา2ปีซึ่งเป็นระยะอย่างต่อเนื่องทุก6เดือนแปลว่า6เดือนประเมิน1ครั้งก็ทั้งหมด4ครั้งนั่นเองนะครับสำหรับครูผู้ช่วยคณะกรรมการมีดังนี้ครับผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกรรมการเองเลยนะครับแล้วก็ให้ครูในสถานศึกษาเป็นกรรมการส่วนใหญ่ก็จะให้ครูพี่เลี้ยงหรือครูเอกนั้นๆ นะครับเป็นกรรมการอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษาอาจจะเป็นในส่วนของครูที่มีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษในสาขาเอกของภาษาอังกฤษเอกวิทย์เอกคณิตนะครับเป็นครูคุณครูที่อยู่อีกโรงเรียนมาช่วงร่วมประเมินหรืออาจจะให้เป็นสน.ศึกษานิเทศหรืออาจจะเป็นให้ในส่วนของผู้บริหารศึกษาหรือเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาได้หมดเลยนะครับตรงนี้สำหรับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มนะครับดังนั้นในตัวที่เป็นกรรมการพวกนี้ก็จะมาจากพรบทั้งหมดครับนั้นสิ่งที่ข้อสอบมักออกคือถามจำนวนถามตัวย่อถามชื่อเต็มถามประธานถามเลขาถามผู้ทรงคุณวุฒิประเด็นนะครับประมาณ6ข้อด้วยกันที่ทุกคนจะต้องไปเติมเต็มนะครับสำหรับตัวที่เป็นบอร์ดคณะกรรมการต่างๆมีประมาณนี้นะครับใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ